อาจารย์บัณฑิตเคยกล่าวไว้ว่าการทำธุรกิจอ่ะให้หาต้นแบบให้เจอก๊อปปี้อ่ะก๊อปปี้เขาไปอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเดินตามเขาทุกเรื่องนะเราก็เลือกว่าเรื่องไหนมันดีไม่ดีนะก็ทำตามก๊อปปี้ตามเขาไปตั้งเป้าหมายไว้ให้ใหญ่แต่เราทำเล็กๆเรื่องเล็กอย่างเช่นการเลี้ยงแกะนะมีแกะตรงนี้ก็เริ่มต้นที่12ตัวตอนนี้ก็80ตัวแล้วก็เกิดจากการเริ่มต้นเล็กๆนี่แหละผ่านไปไม่เท่าไหร่นะก็ดูเอาครับ